22สิงหาคมนี้เตรียมรับมือกับวันประตูนรกเปิดจากคำทำนายโบราณเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งทำนายไว้ว่าร้อยปีที่จะมาถึงข้างหน้าและตรงกับวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้จะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆคือวันประตูนรกเปิดขอให้ทุกท่านใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสวดมนต์นั่งสมาธิเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขอทุกคนจงมีสติใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการเสพข่าวเมื่อปัญหามาปัญญามีเราจะมาดูกันซิว่า22สิงหาที่จะถึงนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเราใช้สติเป็นที่พึ่งสวดมนต์เจริญสมาธิและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอขอบคุณจากคนเล่าตำนานสวัสดีครับ